เราจะมาสำรวจนะคะปัญหาการตกงานแล้วก็ชั่วโมงการทํางานว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแต่ฟังแล้วไม่สบายใจเลยการจ้างงานดูเหมือนยังไม่ฟื้นนะคะสภาพัน์บอกว่าในรอบ9ปีเนี่ยเป็นรอบที่ว่ามีคนที่จบปริญญาตรีตกงานสูงที่สุดในขณะที่แบง์ชาติบอกชัดเจนเลยว่าโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อแรงงาน3รล้านคนคือเยอะมากนะครับ คือก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มแรงงานเองก็ต้องมีการปรับตัวและบเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วนะ,ะไอ้ที่เราบอกว่าเราเคยทํางานกับองค์กรแล้วก็จะรักเข้าไปนานๆยีนน่สิบสามสิบปีโดยที่เขาไม่ปลดเราออกเนี่ยต้องใช้คำหนึ่งเลยนะไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วจากอาดีตก่อนโควิดหรือก่อนหน้านั้นนะที่เศรษฐกิจไม่แบบนี้เพราะว่าคเคยเคยมีความรู้สึกแบบนั้น<ม>บอกได้เลยว่าความมั่นคงไม่มีนะคะมันมัน,ม,นมันผ่านไปแล้วจุดนั้นที่สําคัญต้องบอกเลยเศรษฐกิ ไว้และหลายคนบอกว่านี่แหละเราพ้นจุดต่ําสุดมาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะคะในส่วนของแรงงานบ้านเราเรียงถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เปราะบางทีเดียวนะคะเพราะสภาพัฒน์เองก็รายงานข้อมูลตัวเลขออกมานะคะว่าไตรมาสสานะคะการว่างงานยังสูงอยู่แล้วก็ที่สําคัญ ช่วโมงการทํางานอย่างลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญค่ะมาดูตัวเลขการว่างงานนะคะไตรมาสที่3ของปี2 5 6 3นะคะข้อมูลจากสภาพั์บอกเลยนะคะตัวเลขอยู่ที่740,000คนคะ่ะคุณอีกคะโอ้เยอะอนะฮะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไปดูคนที่รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ488,000คนคิดเป็น4.4ก็ขยับขึ้นมาจากก่อนหน้านี้อยู่ที่3.5ครับ แล้วที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าข้อมูลนะนับถอยหลังตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนะคะเขาบอกคนที่จบปริญญาตรีนะคะในอัตราส่วน3.15นะคะมีสัดส่วนที่จะตกงานสูงที่สุดในรอบ9ปีที่ผ่านมานะคะ่ะครับหลักๆเ<ม>นยนะฮะก็จะเป็นรายงานอายุ15ถึง19ปีอันนี้ว่างานสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ9.4ส่วนรายงานอายุ20ถึง24ปีนะครับการว่างงานอยู่ที่7.9ครับ นอกจากนี้เขายังพบนะว่าชั่วโมงการทํางานเนี่ยเฉลี่ยก็ลดลงด้วยนะคะจาก43.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหลือเพียง41.6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะคนั่นแปลว่ารายได้ก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าชั่วโมงการทํางานลดลงค่ะคแล้วก็จํานวนคนที่ทํางานล่วงเวลาหรือว่า OT อันนี้ก็ลดลงไป19.7แต่ว่าก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆธุรกิจอยู่ในช่วงของการประคับประคองธุรกิจของตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปเขาก็เลยลดในเรื่องของการจ่าย OT ไง ก็ยังดีนะถ้าสมมติว่าบริษัทเขายังอยู่ได้นะคะก็แบ่งๆกันรับภาระกันต่อไปมันดีกว่าต้องปิดกิจการไปเลยนะคะถือว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะมาดูข้อมูลทางฝั่งแบงก์ชาติกันบ้างนะคะโควิดส่งผลกระทบต่อแรงงานอย่างไรนะคะมีข้อมูลชัดเจนเลยนะคะผลสํารวจสรุปออกมาเลยนะคะพบว่าแรงงานเกือบ3ล้านคน ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันเลยเอาง่ายๆตกงานทันทีนะคะตกงานเลย7 8็ถึงแสนคนค่ะโอ้โหในขณะที่ชั่วโมงการทำงานลดลงไปอันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ2ล้านคนด้วยกันตรงนี้เนี่ยมีระยะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนทำงานที่บอกว่าชั่วโมงลดลงไปเนี่ยนะครับไปเก็บตัวเลขก็คือคนที่ทำงานต่ำกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยทำงานแค่ประมาณ3 4ชั่วโมงอะ โอ้โหหายไม่พอสมควรนะ<ไ>รายนะได้มันหายไปเยอะไรายได้หายเลยคือหัวใจชั่วโมงทางานลดนะั้นสิ่งที่น่ากังวลคือไรายได้ลดแล้วก็พอไรายได้ลดมันจะมีผลกระทบต่อบางครัวเรือนในการที่จะไม่พอในการหาเลี้ยงดูคนในครอบครัวด้วยนะคะนี่คือผลท,<ะ>ที่จะต่อเนื่องแล้วก็ต่มอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะดรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรฤพุทธเองเขาก็ยืนยันเลยนะคะยอมรับด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในขณะน,นี้เขายังมั่นใจนะว่าเราผ่านวิกฤตไปแล้วแล้้้้วววก็ขอใใหมั่นวว่นนจดดยยาาาาเสีภพง ต่างประเทศหรือระบบการเงินของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าถ้าเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าเยอะมากเพราะเรามีทุนสำรองที่สูงนี่ต่างประเทศต่ำนะดังนั้นนะคะในด้านต่างประเทศจึงไม่กลัวว่าจะมีปัญหาอะไรขอให้มั่นใจในจุดๆนี้ค่ะ ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสถานการณ์การเงินของบรรดาธานาคารพาณิชย์ก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงในขณะที่มุมมองของนักว,วิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับโควิด -19 กับการจ้างงานเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าแม้ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นก็ตามแต่ว่าอัตราการว่างงานนะครับตอนนี้มีโอกาสที่จะทิ้งบาดแผลแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นน้องๆคนรุ่นใหม่อ่ะนะฮะทั้ง Gen X Gen Y อายุ25ปีจนถึง55ปีรายได้ลดหนี้เพิ่มบัณฑิตใหม่ไร้ทักษะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการทํางานเลย mm hmm. คืออย่าลืมว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็เป็นทักษะรูปแบบหนึง่งเราเรียนความรู้แบบหนึง่งแต่การทํางานจริงเนี่ยจริงๆแล้วม,มันต้องสะสมประสบการณ์ นั่นแหละม,มันไม่มีโอกาสตรงนี้แหละจบปุ๊บไม่ได้มีงานทําปุ๊บบางทีมันทิ้งช่วงไปพอจะกลับมามันก็เลื้อไปพอสมควรทีเดียวเพราะงั้นตรงนี้เป็นปัญหาอีกโจทย์หนึ่งนะคะที่ฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยเรามาดูข้อมูลนะคะในส่วนของทางสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือสกสว,กวนะคะก็มีการวิจัยศึกษาสํารวจข้อมูลนะคะผลกระทบจากโควิด -19 ที่กระทบต่อประชากรนะคะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบเลยนะคะอยู่ที่73.2%นะคะ โดยเฉพาะรายได้ลดลงชัดเจนมากที่สุดค่ะในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่น้อยเลย39.9%ค่าแรงลดกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ,ะโอ้แต่รายจ่ายมันไม่ได้ลดไปสักครึ่งหนึ่งนี่นะรายจ่ายเนี่ยเพิ่มหรือเท่าเดิมแต่แลายได้ลดนี่คิดคหนักนะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่า16.2%นะะกับภูมิลำดาเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญว่า กับภูมิธรเนาแล้วเขาจะทําอะไรเด็กจบใหม่กลับบ้านคนตกงานกลับบ้านคนที่ปิดกิจการกลับบ้านตรงนี้แหละเขาจะไปทําอาชีพอะไรอย่างไรค่ะแต่กลุ่มคนที่กลายเป็นคนว่างงานไปแล้วนะครับสัดส่วนก็คือ1.7อออกจากตลาดแรงงานไปซึ่งกลุ่มนี้พอออกไปก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับเข้ามาได้หรือเปล่านะ ใช่อันนี้ก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันนะคะแล้วหลายๆคนที่อยู่ช่วงปิดกิจการหรือหยุดกิจการเนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ตกงานนะแต่ในที่สุดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงานแล้วคนที่ตกงานแล้วมีโอกาสอยากจะกลับมาก็อาจจะกลายเป็นคนตกงานถาวรด้วยครับอ่ะเรามาดูข้อมูลที่เขามีการสํารวจต่อนะคะเรื่องการตกงานในช่วงโควิดระบาดนะคะเขามีการสํารวจความคิดเห็นสองช่วงนะคะช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะไปดูข้อมูลตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ข้อมูลในช่วงที่มีการสำรวจช่วงแรกนะคะเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเขาพบว่ามีคนตกงานนะคะหลังสถานการณ์โควิด -19 5.69ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนอายุ15-24ถึง24ปีนั่นเองค่ะคเป็นเจนแซหรือว่า Gen ซ <C S 1> นะครับแล้วก็คนที่ทําอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปแบบไม่ประจำเช่นลูกจ้างรายวันผู้รับเหมาช่วงนะครับอันนี้ก็มีความส่มเสียงมากที่สุดจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์นั่นเองผลการสำรวจรอบที่ส ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมเพราะว่าสัดส่วนของคนว่างงานน้อยลงนะครับอันนี้ก<ะ>็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีก็ได้นะฮะอยู่ที่ประมาณ3 4ล้สแสนคนแต่พบเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะครับก็คือเด็กจบใหม่นี่แหละครับที่เป็นคนว่างงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งอาจจะสูญเสียทักษะที่ร่ำเรียนมาก็ได้นะ ใช่ค่ะนี่เป็นหัวใจสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะฝากไปถึงรัฐบาลที่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขก็คือนักศึกษาใหม่ที่จะจบในปีการศึกษา2,563เขาบอกมีอยู่ประมาณ5 0 0 0คนเนี่ยสุ่มเสี่ยงจะเป็นผู้ว่างงานเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆของภาครัฐจะช่วยเหลือหรือรองรับเนี่ยเขาบอกเลยนะคะเขาไปดูสารวจมาแล้วทุกโครงการภาครัฐที่บอกจะช่วยกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เด็กจบใหม่จะไม่ตกงานมันไม่สามารถรองรับได้ครบ5 0 0 0 0 0คนที่จะจบค่ะ ทีนี้มาเทียบกับไตรมาสที่2นะครับปรากฏว่าถ้าแบ่งตามอายุนะจะเห็นว่าช่วงอายุของเด็กจบใหม่15-24ปีเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานอันนี้สูงที่สุดเลยนะครับ8%เพราะหลังจากที่จบการศึกษาทางด้านของน้องๆหนูๆเนี่ยน,น,น,นะฮะก็คาดหวังนะว่าอยากจะมีงานทำนะครับแต่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการจ้างงานก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้ย อัตราการว่างงานก็เลยสูงนั่นเองนะครับใช่ค่ะไปดูข้อมูลศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาก็มีการสํารวจวิเคราะห์ตลาดแรงงานนะคะไปดูกันอย่างเร็วๆเลยนะคะดูจากชาร์ตบนจอจะเห็นชัดมากอัตราการว่างงานนะคะสัดส่วนอยู่ที่2%ชั่วโมงการทํางานที่ลดลงณนะขณะนี้นะคะตัวเลขอยู่ที่12%ส่วนเด็กจบใหม่แล้วก็ตกงานไม่ต้องทํางานไม่ได้เริ่มทํางานเลยนะคะสัดส่วนอยู่ที่ 8%ค่ะส่วนข้อเสนอแนะจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ก็มีการประเมินอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของอุปสองค์อุปทานในตลาดแรงงานก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนะฮะที่บอกว่าเด็กจบใหม่นะครับที่แต่ละปีเนี่ยจบออกมาการศึกษาอยู่ที่ประมาณ4,5 0,000คนเนี่ยตรงนี้น่าเป็นห่วงมากๆเขาก็มีข้อเสนอแนะนะครับว่าอย่างแรกเลยเด็กจบใหม่ที่ตกงานนะครับตอนนี้เข้าสำรวจดูนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนด้วยกันนะครับ และปัญหาที่กังวลก็คือการจ้างงานลมก็คือการจ้างงานแค่มาตรการภาครัฐออกมาว่าจะจ่ายเงินให้ครึ่งนึงหนึ่งปีใช่ไหมคะมันก็จะไม่เป็นการถาวรเขาก็จะจ้างแค่1ปีหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคนตกงานนั่นเองคะ่ะครับก็ม,มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าแนะในเรื่องของการจ้างงานในภูมิภาคในแต่ละท้องถิ่นครับ ไปดูสรุปสุดท้ายกันเลยนะคะตลาดแรงงานในปี2564ทิศทางและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาประเมินไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าตลาดแรงงานปี64เนี่ยเป็นตลาดแรงงานที่ต้องยอมรับนะคะมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มช่วงที่เรียกว่าเปราะบ,บางคะ่ะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะตกงานถาวรกันไปนะฮะแล้วก็อายุ45-50ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่สูงเสี่ยงครับค่ะนี่คือเรียกได้ว่าเราได้เห็นภาพรวมไปทั้งหมดนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถาว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้สะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ